เฮ้ยซันช่วงนี้เครียดมากเลยเหรอใต้ตาคล้ำเชียววะต้อมเพื่อนร่วมงานอดที่จะทักซันไม่ได้เพราะเขามาทำงานด้วยสีหน้าอิดโรยเออเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยซันตอบแบบอึ้งไปพักหนึ่งถึงฉันไม่ได้เป็นหมอนะเว้ยแต่ก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้แกดูโซมไปมากลองไปส่องกระจกดูดิหน้าแกซีดอย่างกับผีซันรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างมากอดคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ขับรถชนแมวตายเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้แกว่าโลกนี้ผีมีจริงไหมฮะอะไรนะทำไมอยู่ๆถึงถามขึ้นมาวะคือว่าฉันขับรถชนแมวดำสายตามันจ้องมองฉันแบบไม่กระพริบเลยแกเคยได้ยินไหมที่คนโบราณมักพูดว่าแมวดำมันแค้นแรงถ้าใครทำร้ายมันจะกลับมาแก้แค้นเฮ้ยแล้วจะทำยังไงดีวะแกจำได้ไหมล่ะว่าชนแมวตายที่ไหนลองกลับไปที่เกิดเหตุแล้วจุดธูปเทียนขอขมาดูปกติแล้วซันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่ตอนนี้เขายอมทำตามคำแนะนำของเพื่อนอย่างว่าง่าย